ดีค่ะโรงเรียนนะคะวันนี้จะเป็นช่วงโปรทอล์กนั่นเองนะคะแล้วก็วันนี้ค่ะมาพร้อมกับรุ่นนี้เลยที่หลายคนนะคะมีคำถามนะคะคาใจนั่นก็คือเลอซาชาบัตชูโกนเองนะคะเดี๋ยวมาถามตอบกันดีกว่าค่ะว่ามีคำถามอะไรบ้างที่สาวๆแบบว่าอยากไขข้อข้องใจนะคะกับการใช้งานเลอซาชาบัตชูโกค่ะโอ้ยจะบอกว่าร้อนมากไหม200องศาค่ะเป็นอุณหภูมิที่พอดีสำหรับการจัดแต่งทรงผมทุกสภาพเส้นผมแล้วค่ะทำไมผมไม่อยู่ทรงนี้นะคะต้องบอกก่อนเลยว่ามีหลายปัจจัยนะคะเช่นผมดำธรรมชาติไม่ผ่านการทำสีทำเคมีมาก่อนอันนี้เนี่ยก็คือปกติอยู่แล้วนะคะว่าผมเนี่ยจะอยู่ทรงได้แค่ไม่เกิน 3-4 ชั่วโมงนะคะแต่ถ้าผมอย่างโปรเกรสเนี่ยอยู่ไปเลยค่ะที่สำคัญคลิกนะคะในการจัดแต่งทรงผมคือถ้าอยากทำให้ผมอยู่ทรงได้ยาวนานขึ้นสาวๆต้องเลือกใช้ตัวสเปรย์จัดแต่งทรงผมควบคู่ด้วยค่ะชาร์จครั้งหนึ่ง60นาทีเท่านั้นเองค่ะแล้วก็ไม่เกิน90นาทีนะคะสำหรับแอดัปเตอร์ค่ะใช้ไปเลยค่ะ30นาทีต่อเนื่องค่ะระยะเวลาในการฮีทกว่าจะพร้อมใช้ขึ้นอยู่กับสภาวะอากาศอุณหภูมิแวดล้อมรอบข้างนะคะถ้าอย่างเราไปใช้สวิตเซอร์แลนด์นี้นะคะอุณหภูมิต่ำนี้การฮีทของตัวเลอซาชาบัตชูโกก็จะช้านะคะแต่ว่าในเมืองไทยเนี่ยคือไม่เกิน2นาทีค่ะ2นาทีนี่คือร้อนเลยค่ะโอ้ยเบามากค่ะ159กรัมค่ะเบาจริงๆสามารถนำบัตชูโกนะคะใส่กระเป๋าแล้วก็ขึ้นเครื่องไปได้ปกติเลยค่ะสาวๆก็เช็คดูก่อนก็ได้นะคะว่าผลการบินแต่ละประเทศเป็นยังไงบ้างนะคะแต่ว่าประเทศไทยมีปัญหาขับใช้ได้ปกติค่ะก็สำหรับที่ญี่ปุ่นนะคะก็เรื่องของตม.นะคะเรื่องผลการบินค่ะก็จริงๆแล้วโปรเกรสอยากจะแนะนำให้บิ๊กเลี่ยงดีกว่านะคะเพราะเลอซาชาบัตชูโกเนี่ยไม่สามารถแยกตัวแบตเตอรี่และตัวเครื่องจักรกันได้ค่ะในที่ญี่ปุ่นนะคะก็จะมีปัญหาเรื่องของการร้องเรียนมาในเลอซาชาบ่อยๆนะคะว่าไม่สามารถนำเข้าไปได้ค่ะใช้ได้ทุกที่ทุกเวลาค่ะเลือกใช้ได้ตลอดยกเว้นนะคะยกเว้นลมทะเลค่ะลมแรงๆอันนี้อาจจะทำให้ไม่อยู่ทรงแค่นั้นเองค่ะใช้ระหว่างวันค่ะนะคะก็เอาไว้เติมนะคะระหว่างที่เราจะออกไปธุระด้านนอกหรือว่าอยากแคชอัพระหว่างวันค่ะสำหรับนะคะ10คำถามที่สาวๆฝากมานะคะให้โปรท็อกให้ฟังนะคะก็หมดลงแล้วนะคะสำหรับปัญหาคาใจเดี๋ยวใครที่มีคำถามยังไงอีกนะคะก็ฝากไว้หน้าเพจได้นะคะเดี๋ยวโปรจะเข้าไปตอบคอมเมนต์ให้ทุกคอมเมนต์ด้วยค่ะสำหรับคลิปนี้นะคะ